้ก็จะเป็นบริเวณอำเภอจอมพระนะครับผมเราจะสังเกตเห็นไฟติดเกือบทุกดวงเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เราไฟถนนนนทางให้ดูครับผมมาดูเส้นจอมพระนะครับไฟติดดีๆฝั่งนี้นะครับวันนี้ผมมาที่อำเภอท่าตูมหมู่บ้านช้างมาถ่ายงานนะก็เลยถ่ายให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศค่ำๆนะครับว่าไฟ4เลนนะครับสวยแค่ไหนนะครับผมบรรยากาศแบบขับรถก็ไม่กลัวไม่วังเวงนะครับเพราะว่าไฟ4เลนนะครับสว่างน้ำมาไฟสว่างนะครับผมดูครับเนี่ยตรงกลางก็จะเป็นเกาะไบเลอร์นะครับผมซึ่งการนำถนนทุกวันนี้นะก็จะมีแบบนี้ครับไบเลอร์ครับกั้นตรงกลางนะครับมันก็สวยแบบหนึ่งเนาะกับการที่เนี่ยตรงนี้คือจะเป็นปลูกหญ้านะครับซึ่งปลูกหญ้านะครับมันเยอะมากแล้วมันรกนะครับแขวงทางหลวงนะทำไม่ทันนะตัดไม่ทันนะครับมันก็จะเลยกลายเป็นแบบถนนรกนั่นเองนะครับนี่ฮะบ้านอันซองนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะวันนี้เราขับไม่ได้เร็วครับขับแค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับเป้าหมายปลายทางอยู่ที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะวันนี้เราผ่านหลายอำเภอครับอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระอำเภอเมืองอำเภอลำดวนเสียมเภอครับไปจนถึงบ้านเรานั่นเองนะครับผมขับชมวิวไปเรื่อยๆนะครับผมดูครับสังเกตดูไฟตอนนี้ครับผมสว่างทั้งหมดเลยนะครับผมบ้านนะเดี๋ยวให้ไปดูแถวโซนทางเมืองสุรินทร์มาลำดวนนะมันจะดับนะครับโซนนี้ไฟสว่างดีนะครับแล้วมีน้องหมาข้ามถนนเอ๊ะนี่ไม่รู้ทำไมนะตั้งนานไม่ยอมข้ามเพราะรถจะมาชอบข้ามนะครับอย่างเงี้ยหลายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับเพราะว่ามาวิ่งแต่รถนะครับเมื่อวานก็อยู่ที่สังขารนะเกิดอุบัติเหตุขับมอเตอร์ไซค์มาก็มาวิ่งแต่รถนะครับอันตรายนะต้องระวังนะขับรถนะครับไฟต้องสว่างๆนะครับเนี่ยตอนขับมายังไม่มีไฟดับเลยนะยังไม่มีไฟดับเลยเนี่ยบางทีก็หลายคนก็ถามว่าอย่างเขตผมไฟดับเนาะถามว่าเอ้ยทำไมไฟดับทำไมก็ดับไฟเป็นแถบเลยอ่ะเป็นเพราะอะไรไฟเสียไฟขาดหรืออะไรนะครับถ้ามาอ้างว่ามีผลกระทบต่อข้าวนะครับเพราะว่าแนะนำให้ไปศึกษาก่อนที่จะติดถนน4เลนติดไฟนะครับถ้าว่ามีผลกระทบต่อข้าวควรไปศึกษาก่อนเพื่อที่ถ้ามีผลกระทบจริงคือไม่ต้องติดตั้งเพื่อให้มันเสียงบประมาณนะครับไม่ใช่ว่าติดตั้งเสร็จแล้วมาบอกว่าเอ้ยมีผลกระทบต่อข้าวติดไฟแล้วงบประมาณที่ติดตั้งหมดไปกี่ล้านอ่ะมันเป็นการผลานงบประมาณเยอะแยะมากมายนะซึ่งเราเสียดายไงฉะนั้นอยากให้ศึกษาให้ดีก่อนด้วยว่ามันเกิดจากอะไรไฟดับการที่คุณติดไฟอ่ะนะครับคำตอบก็อยู่ที่การไฟฟ้ากับแขวงทางการนั่นแหละว่าทำไมปิดนะครับเนาะก็อยากให้ศึกษาให้ดีก่อนนะครับมันไม่ต้องเสียงบประมาณเยอะจะได้งบเหลืออย่างอื่นนะครับไม่ใช่ปิดไฟแล้วก็ดับทั้งแถบเลยนะครับเบิร์ดคับซีเบลนะครับถนนก็สวยอยู่นะครับมันไม่ค่อยหลุมเยอะหรอกนะครับดีอยู่ครับตอนนี้เพิ่งทำไม่น่าหรอกถนนซีเลนตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็รถเงียบนะครับรถเงียบนะครับตอนนี้เราขับด้วย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกลางคืนผมไม่ค่อยขับเร็วหรอกนะครับตาเราไม่ค่อยดีครับก็ขับประมาณนี้แหละขับไปเรื่อยๆนะครับผมบ้านโนนจำปาเลี้ยวขวานะครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็เป็นเขตชุมชนนั่นเองครับผมอ้าวชิดซ้ายมาชิดขวาต่อนะมีรถนะครับหลายพื้นที่นะครับรถจะวิ่งทางขวานะครับโดยเฉพาะเส้นมาทางสุรินทร์จอมพระนะครับผมส่วนใหญ่รถจะวิ่งทางขวาเพราะว่าทางซ้าย
ถนนขี้เหร่นะครับมันมีแต่หลุมนะมันทำให้รถต้องวิ่งทางขวานะครับเพราะว่าวิ่งทางซ้ายมันเสี่ยงรถยางแตกนะครับรถสภาพเสื่อมเร็วนะครับผมเนาะฉะนั้นมีความจำเป็นต้องวิ่งเลนขวามีครั้งหนึ่งผมเคยไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะวิ่งเลนซ้ายโอ้แม่เจ้าตกหลุมนะครับยางแตกไป2เส้นเลยโอ้โชคดีที่เราหยุดรถไปได้นะครับผมซึ่งเลนซ้ายอันตรายนะครับผมถ้าขับคืนแนะนำเลนขวาปลอดภัยสุดนะครับครับโดยเฉพาะเส้น24แถวปราสาทพระโคนชัยฝั่งโน้นน่ะเห็นเขาบ่นกันว่าเออถนนขี้เหร่มากนะครับถนนมีแต่หลุมเลยตรงโน้นน่ะนะครับตอนนี้แต่น่าจะเริ่มสร้างแล้วแหละนะครับเริ่มทำถนนใหม่แล้วนะครับแต่ทำไม่นานก็เสียเหมือนเดิมอ่ะนะแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำได้มาตรฐานไหมก็เข้าใจอยู่ว่ารถมันเยอะแต่ทำไมมันทางเร็วอ่ะมันเสียเร็วนะครับตัวนี้มันกลายเป็นแบบไม่มาตรฐานนะครับเหมือนหลายคนก็รู้กันอยู่แต่ก็อึ้งเงียบนะครับเนี่ยบรรยากาศดีๆครับผมเงียบมากนะครับอันนี้เป็นห้วยระวีครับผ่านห้วยระวีนะครับผมดูครับผมสังเกตดูไฟนะครับติดทุกดวงเลยครับผมไม่ดับเลยโซนนี้นะครับดีมากเลยครับโซนจอมพระนะครับผมนี่ฮะขับรถมาคนเดียวก็ต้องเอาเยอะไหมเนี่ยคือเราขับรถอยู่มันก็จะกินอะไรไม่รู้อะคือถ้าเรามาเร็วชนแน่นอนหมาเนี่ยอันตรายนะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มาบางทีก็อาจจะเหยียบได้นะบางทีมองไม่เห็นนะต้องระวังนะท่านชมขับรถนะครับไฟก็อาจจะมองไม่ชัดนะครับรถยนต์ยังพอไหวนะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ล้มอย่างเดียวนะครับผมรถยนต์ก็ของผมมันขับชนมารอบหนึ่งแล้วชนมานะครับสติ๊กเกอร์แตกมันก็ไม่ได้ธรรมดานะขับจนสติ๊กเกอร์แตกนะครับนี่มาดูตรงนี้ครับเป็นวงเวียนนะครับผมเพื่อที่จะไปจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้วงเวียนเนี่ยสวยมากครับผมแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็วิ่งบนถนนหมายเลข2378เลี้ยวผิดก็ชีวิตเปลี่ยนนะคือบางคนก็งงเว้ยวงเวียนมันเป็นยังไงนะเห็นเขาบอกว่างงนะครับก็เดี๋ยวผมมาดูก่อนมันก็ไม่น่างงนะมันก็วงเวียนแบบนี้แหละแต่ถ้าใครจะไปจอมพระคือชิดซ้ายนะครับผมก็วงนี้แหละต่อไปบนถนนหมายเลข2378 1 กิโลเมตรไม่มีอะไรงงหรอกก็ง่ายอยู่นะเดินทางต่อไปบนถนนหมายเลข2378 1 กิโลเมตรหลายคนอาจจะไม่ชินเนาะหลายคนจะไม่ชินนะครับเอาละครับสุรินทร์เหลือ27กิโลช่องจอม90กิโลครับดูครับไฟก็ยังติดตลอดนะครับผมไปติดตรอดนะครับถ้าจะบอกว่าประหยัดไฟมันก็ไม่ใช่เนาะถ้าบอกประหยัดไฟแล้วจะติดตั้งมาทำไมนะครับถ้ามาอ้างว่าประหยัดไฟนะครับไม่ต้องติดตั้งให้เสียงบประมาณดีกว่านะครับตอนนี้ก็จะมืดตอนนี้ไม่มีไฟเนาะตอนนี้ไม่มีไฟนะครับผมไฟรถเราก็สว่างนะครับไฟสูงซะหน่อยเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นแยกครับไปสุรินทร์ก็เลี้ยวขวาหมายเลข214ครับไปสุรินทร์ก็เลี้ยวขวานะครับผมเลี้ยวซ้ายก็ไปจอมพระนั่นเองครับผมไฟเขียวจะทันไหมเราก็ขับมาเรื่อยๆครับเขาไม่ได้จะขับเร็วอ้าวไม่ทันแล้วครับไฟส้มแล้วนะครับจอดรอสิครับผมอ้าวโอเควันนี้ก็มาถึงแยกนี้แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยว EP ต่อไป
จากแยกนี้ไปที่สุรินทร์มาดูว่าจะเป็นยังไงครับผมขอบคุณครับ